ไปล้างหน้าไปล้างหน้าเอาน้ำหยอดตาเอาน้ำหยอดตาเลยมารับเอกสารกันหรือยังฮารุกะยังปูน่าใช่ค่ะมาเอานะจะได้ไปใช้เดี๋ยวไปตามทีหลังนะแน่นเลยนะโดยเฉพาะฟิสิกส์ใช่ไหมเคมีของชีวะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีรายทางเรื่อยๆนะไปข้ามมารับไปยังลูกรับไปแล้วนะอ้าวแล้วเราจะเรียนกันแค่นี้จริงๆหรือพี่เหลือมีค่ะเกตกับอาริสลานะคะเกตกับอาริสลาถึงว่าสิเวลาดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วมั้งอยู่บ้านแล้วหรอลาเดินทางกลับบ้านนะคะอ๋อลาเดินทางกลับบ้านโอเคอ๋อตอนที่ป่วยนั่นคือป่วยที่นู่นใช่ไหมที่ใต้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขอหยิบของแป๊บนึงลืมตังมาแล้วนี่คิกขู่มีโบด้วยอยู่ที่หัวนี่ผมมันฟูไงพี่นั่นก็เลยเอาคาดผมมาคาดซะเลยสวัสดีครับตังขออีกหนึ่งนาทีนะก็มีเกรทมีอาลิสนะคะอาลิสเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นในไลน์ไม่เห็นในไลน์แจ้งเลยอ่ะในไลน์ห้องครูยังอยู่นะเกรทบอกไว้ค่ะว่าอาลิสเขาไปต่างจังหวัดอ๋อเหรอเดี๋ยวก็โดนเช็คขาดเด้อก็บอกแล้วไงว่าถ้าจะหยุดลาอะไรให้ผู้ปกครองไลน์ลาของคุณครูประจำชั้นใช่ไหมอย่าลืมเตือนเพื่อนนะลูกนะว่าให้แม่ไลน์มาเขามีไลน์นี่มีเบอร์โทรก็มีนี่แต่ว่าอันนี้ไลน์ลาครูประจำชั้นในไลน์ส่วนตัวแล้วอะค่ะไม่แต่ไม่ได้แจ้งในไลน์ประจำชั้นใช่ไหมล่ะว่าวันนี้อันนี้ลาอะไรเงี้ยใช่ไหมในไลน์มีไหมแจ้งปะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเขาบอกไปตั้งนานแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้ลงในกลุ่มอ๋อๆๆไม่ก็คือเดี๋ยวบอกครูออยครูออยอาจจะไม่รู้บอกให้ครูออยว่าแจ้งลากับครูแจ้งลาใน LINE ด้วยเผื่อคุณครูบางท่านอยู่ใน LINE อ่ะ LINE ห้องเราอ่ะคุณครูเขาจะได้รู้อ่ะค่ะว่าผู้ปกครองโทรมาลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแจ้งมิดหน่อยอีกทีนึงนะคะสวัสดีครับเฟิร์มก็จะเหลือ PP นะใช่มั้ยอ่ะโอเคนะคะครั้งที่แล้วเราได้พูดไปถึงเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะได้พูดถึงระบบเปิดระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดว่ามันมีลักษณะนะการเดินทางอย่างไรนะคะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายลักษณะของความหมายของคำว่าเปิดปิดคืออะไรครั้งที่แล้วได้ดูจากภาพใช่ไหมคะแล้วก็ได้ดูจากวิดีโอไปบางส่วนนะคะว่าระหว่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดกับปิดนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะขออนุญาตแชร์นะคะอันนี้ก่อนแล้วกันทีนี้มีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะดังนั้นเอกสารนะระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะ
จริงๆแล้วระบบคุ้มกันเนี้ยถ้ามอปลายจะแยกไปเป็น1เรื่องเลยอ่ะนะคะแต่ถ้าเนื้อหาของวิดเบื้องต้นนะซึ่งมันใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้นะอ่ะพอมันพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันพูดถึงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็คืออยู่ในร่างกายอยู่ในระบบหัวใจเลือดนะคะอยู่ในระบบน้ำเหลืองอ่ะนะคะอยู่ในลักษณะของเหลวนะคะที่อยู่ในร่างกายดังนั้นเนี่ยนี้เรามาดูนะคะลักษณะหรือความหมายนะคะไปเข้าสามารถไฮไลท์ลงไปได้เลยเพราะหนูมีเอกสารแล้วนะคะอ่ะเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งจากที่ได้ดูจากภาพนะคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดมีอ่ะก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆอ่ะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆเนี่ยนะคะอ่ะไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะในนั้นจะมีสารอาหารอยู่ใช่ไหมคะแล้วนะคะตรงส่วนไหนที่ร่างกายไม่ใช้ก็จะกำจัดออกมานะคะนอกร่างกายนะคะดังนั้นเราจะนะมาพูดถึงนะย้อนจากครั้งที่แล้วทวนนิดนึงนะคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดกับแบบเปิดนั้นมันเหมือนกันหรือจะถามนะเพราะว่าสอนไปแล้วมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเอาเราตอบว่ามันต่างกันถูกไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยขอเป็นไล่ลงมาก็จะเป็นเลขที่1 P ยังไม่เข้าใช่ไหมคะเลขที่2แล้วมาเกรดเอามาปุ่นค่ะมาปุ่นก็มาที่ปุ่นอ่ะปุ่นลองอธิบายคำว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดก่อนเอาแบบเปิดก่อนเป็นยังไงลูกอ่ะมาค่ะคือเลือดมันเหมือนแบบไหลออกจากหัวใจอะค่ะไปตามหลอดเลือดไหลออกจากมันไม่ได้หมุนอยู่ในร่างกายอะมันไม่ได้หมุนอยู่ในร่างกายแต่มันออกทะลักออกนอกปากออกจมูกออกเอาใหม่ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเอาใหม่มันอยู่ในร่างกายนั่นแหละแต่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอตัวช่วยอ่ะฮารุกะช่วยเพื่อนหน่อยไปไม่เป็นเลยทะลักออกจมูกจากปากเอามาค่ะแบบเปิดใช่ไหมคะแบบเปิดก่อนแบบเปิดจะเป็นเลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาปุ้นทวนปุ้นทวนแต่มันอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ทะลักออกปากออกจมูกอันนั้นคือใกล้ตายแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ได้อะไรเอาใหม่ปุ้นทวนมันยังอยู่ในร่างกายค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดไม่ได้หมุนอยู่ในเส้นเลือดหลอดเลือดจะตลอดเวลาถูกไหมมันไปยังที่ไหนด้วยอยู่ในร่างกายนั่นแหละคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นอยู่ในระบบเส้นเลือดอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนอันไหนคะอันนี้นะที่แล้วมาคราวที่แล้วลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเช่นนี่คือหัวใจอันนี้คือลิ้นหัวใจอันนี้คือรูปิดเปิดทั้งหลายเราจะเห็นว่าระบบหมุนเวียนเลือดมันมีหลอดเลือดประมาณหนึ่งถูกไหมแล้วที่เราเรียกว่าฮีโมซิลจำได้ไหมคะฮีโมซิลนั้นคือเป็นของเหลวมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำเหลืองน้ำเลือดปนกันอยู่นะคะอยู่ในร่างกายแล้วสุดท้ายก็คือเข้าในระบบหมุนเวียนเลือดอีกทีหนึ่งไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลานะคะใบข้าวมาค่ะใบข้าวเลือดแบบปิดนะคะลูกเลือดจะอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาค่ะเยี่ยมมากค่ะเลือดจะอยู่ในนะคะอันนี้ก็จะไม่ทะลักออกปากของจมูกเนาะคุณนะลำใจนะคะก็คืออยู่ในหลอดเลือดนี้จะไม่ออกไปภายในร่างกายนะอันนี้นะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นระหว่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดกับแบบปิดสตางค์ครับสตางค์ยกตัวอย่างระบบสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดมาสักหนึ่งชนิดสิลูกว่าเป็นสัตว์ประเภทใดครับตามด้วยเฟิร์มครับสตางมาก่อนครับสตางครับสตางหนึ่งครับสตางสองครับสตางสามครับยังอยู่ไหมครับอยู่สตางลองยกตัวอย่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดของสัตว์มาหนึ่งชนิดกุ้งครับกุ้งนะคะนอกจากกุ้งแล้วมีอะไรอีกเฟิร์มระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
เติมครับครับยกมา1ชนิดครับนอกจากกุ้งแล้วมีอะไรอีกครับฮัลโหลฮัลโหลเฟิร์มเดี๋ยวกลับไปหาเฟิร์มใหม่นะเพราะเสียงเฟิร์มหายไปอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเดี๋ยวกลับมาถามใหม่นะปรับไมค์ก่อนไม่ได้ยินเสียงเลยมันจะเสียงซ่าๆนะคะมันเป็นยังไงเอ่ยอ่ะออเดย์ค่ะออเดย์ยกตัวอย่างออเดย์ยกตัวอย่างหน่อยอีก1ชนิดระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเช่นสัตว์อะไรเมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างกุ้งอ่ะออเดย์ยกมาอีก1ตัวอย่างลูกแมลงครับแมลงนะคะเยอะมากนะคะเราจะเห็นว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะคะจำไว้นะเช่นกลุ่มของแมลงแมงนะกุ้งก้างปูตะขาบกิ้งกือต่างๆแล้วก็เป็นพวกมอลลัสก็คือเป็นพวกสัตว์ที่มีเปลือกแข็งหุ้มภายนอกเช่นกลุ่มพวกหอยพวกนี้มอลลัสหรือมอลลัสก้านะคะยกเว้นปลาหมึกนะคะแล้วก็เป็นพวกโพโทคอร์ดโพโทคอร์เดตต่างๆพวกเรียงหัวหอมแอมพีออกซัสนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดเหล่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะคะทีนี้อันนี้มันมีน่าจะผิดนะระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์เป็นระบบหมุนเวียนลำเลียงของสัตว์อันนี้ไม่เกี่ยวนะทีนี้ต่อไปเรามาพูดถึงระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดยกตัวอย่างสิลูกมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างปลาหมึกค่ะปลานะคะฮารุกะค่ะมีอะไรอีกคะมีกบค่ะมีกบนะคะใบข้าวค่ะนกค่ะอะไรนะนกค่ะนกนะคะโอเคนะคะแล้วสตางมีอะไรอีกครับระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดครับตังครับครับครับมีอะไรอีกไหมครับแบบปิดครับปลาหมึกครับปลาหมึกนะคะและสุดท้ายตบท้ายออเดย์ค่ะออเดย์เฟิร์มเพิ่งจะเข้าเฟิร์มหลุดนะคะออเดย์ไส้เดือนครับไส้เดือนเป็นแบบปิดนะคะแล้วเรานี่ล่ะปิดหรือเปิดฮารุกะเราปิดหรือเปิดเราปิดนะเราเปิดนี่มีปัญหาเลยนะคะนี่คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะยกตัวอย่างนะคะว่ามีลักษณะของการหมุนเวียนเลือดอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดก็คือนะคะเราเรียกว่านะคะ circulatory นะคะ system กับ open นะคะ circulatory system นะคะจะพูดถึงระบบหมุนเวียนเลือดอยู่2ระบบนั่นเองนะโอเคเด็กๆยกตัวอย่างได้เราจะเห็นว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดเช่นเราจะเห็นแบบเช่นแอนนิลิดาพวกไส้เดือนพวกทากดูดเลือดแอนนิลิดานะอยู่ในไฟลัมแอนนิลิดาก็คืออยู่ในไฟลัมสัตว์ปลาหมึกสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนะปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือปาดเขียดกบทั้งหลายใช่ไหมคะสัตว์เล็กคลานก็จะเป็นจระเข้งูเต่าตะภาพน้ำพวกนี้นะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไม่ใช่ขอโทษเป็นสัตว์เล็กคลานก่อนเมื่อกี้คือถ้ากบปาดเขียดพวกนี้เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแต่ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นพวกเต่านะคะทั้งหลายเป็นงูเป็นจิ้งเหลนจิ้งจกทั้งหลายใช่ไหมอันนี้คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะแล้วกลุ่มของนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็สัตว์ทั้งหลายเช่นสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายแล้วรวมทั้งตัวเราด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือประเภทของระบบหมุนเวียนแบ่งเป็น2ประเภทนะคะเราพอจะทราบแล้วเนาะทีนี้เรามาดูคร่าวๆว่าการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีการลำเลียงของสิ่งมีชีวิตด้วยกันหลายแบบอันนี้อยู่ในเอกสารของหนูนะคะเช่นอาจจะผ่านน้ำโดยตรงเราเรียกว่าการแพร่เหมือน
การแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแบบนั้นเลยนะคะก็คือเป็นการแพร่ของสารแบบธรรมดานะคะของสิ่งมีชีวิตบางชนิดหรือการลำเลียงของสารโดยนำสารผ่านเข้าสู่เซลล์โดยตรงนะคะเข้าไปในข้างในนะคะหรือไม่ก็อะไรคะการลำเลียงบางชนิดเช่นเป็นพวกสิ่งมีชีวิตบางอย่างอะนะที่มันเป็นสัตว์เซลล์เดียวพวกนี้เขาจะไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดอย่าลืมนะมันไม่ได้มีแค่สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดอย่างเดียวแต่ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดด้วยนะเช่นเป็นพวกฟองน้ำอะมีบาไฮด้าพวกนี้เป็นกลุ่มของพวกโปรตีสหรือพวกโปรตีสต้าพวกโปรโตซัวทั้งหลายเราก็จะเห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยระหว่างเซลล์ผ่านเซลล์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สมาแล้วเนาะหรือการหายใจอะค่ะคล้ายๆกันเลยนะแลกกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะอันนี้นะประมาณนี้จะเห็นว่าเหมือนกับเรื่องการหายใจเลยนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงสิ่งที่สัตว์ที่มันไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดนะคะหรือเป็นพวกคาร์เลียทั้งหลายเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมีทีนี้หลายๆคนยังไม่ได้มาเอาแบบฝึกหัดใช่ไหมคะทีนี้ใครที่มีเล่มที่มารับไปแล้วนะคะสามารถอธิบายก่อนนะสามารถทำลงไปได้เลยนะคะทำลงไปได้เลยก่อนเลยนะดังนั้นหาคำตอบได้จากในเอกสารประกอบการเรียนหรือย้อนดูวิดีโอก็ได้หนูดูนะคะในส่วนนี้เขาถามว่าระบบหมุนเวียนเลือดทำหน้าที่อะไรแบ่งเป็นกี่ประเภทดังนั้นก็จะอธิบายค่อนข้างยาวอธิบายความหมายก่อนนะถ้าใครมารับไปแล้วนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไรนะคะเพราะว่าห้องนี้ต้องมารับเอกสารภายในวันศุกร์ให้เสร็จเพราะว่าไม่มีใครเรียนออนไซต์ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้ผู้ปกครองมารับจะได้เอาไปใช้จะได้เอาไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวมันไปอัดแน่นกันอยู่นะในหลายๆวิชาเดี๋ยวจะทำไม่ทันนะคะข้อที่2นะคะการลำเลียงสารของอะมีบาฟองน้ำและไฮดราเหมือนหรือต่างกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยในเอกสารประกอบการเรียนจะอธิบายไว้อยู่ด้านบนอยู่มันเหมือนกันไหมก็คืออยู่หน้านี้ใช่ไหมคะหนูก็หาคำตอบใส่ลงไปนะคะผิดมี2ข้อไหมใบข้าวมี2ข้อนะคะมี2ข้อดังนั้นนี่คือข้างล่างนี้ก็คือจะพูดถึงสัตว์ที่มันมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเนาะเราจะอธิบายแต่ละชนิดซึ่งอธิบายในสไลด์ไปเมื่อครั้งที่แล้วอันนี้อธิบายด้วยความหมายด้วยตัวหนังสือนะคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยมีหัวใจนะคะมีเลือดมีเส้นเลือดเหมือนกันและที่สำคัญคือมีช่องว่างภายในลำตัวซึ่งเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันมีการหมุนมาเราเรียกว่าฮีโมซิลใช่ไหมอันนี้นะให้จำไว้นะอันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมจากสไลด์เมื่อคราวที่แล้วนั่นเองมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมทีนี้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดก็เหมือนกันนะคะอธิบายด้วยภาพไปแล้วเราจะเห็นว่าก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มพวกไส้เดือนอะไรต่างๆที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้ทีนี้สิ่งที่เราจะมาเพิ่มเติมคือตรงนี้ว่าประโยชน์ของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะคะเช่น1ทำให้เลือดสูบฉีดไปยังอวัยวะเนื้อเยื่อได้ทั่วร่างกายนะคะแล้ว2สามารถควบคุมปริมาณของเลือดได้นะคะและ3เลือดก็คือไหลกลับเข้าสู่ในระบบหมุนเวียนเลือดสม่ำเสมอนะแล้วก็ปริมาณของเลือดก็จะคงที่ถูกไหมคะเพราะว่ามันมีอยู่ในระบบหมุนเวียนเส้นเลือดสามารถควบคุมความดันเลือดได้ดังนั้นจะบอกได้ว่าการวัดความดันจะบอกได้จากการหมุนเวียนของเลือดถูกไหมคะการเต้นของหัวใจการเต้นของชีพจรมันบ่งบอกถึงระบบเลือดที่หมุนจากร่างกายหมุนจากหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจหมุนไปแบบนี้นะคะอยู่ในหลอดเลือดนั่นเองเด็กๆพอเข้าใจไหมคะตรงนี้โอเคทีนี้ในนี้จะอธิบายแต่ละส่วนใช่ไหมคะยกตัวอย่างครั้งที่แล้วยกตัวอย่างด้วยสไลด์เลยว่าการลำเลียงสารเช
ช่นไส้เดือนนะว่ามันมีระบบหมุนเวียนเลือดเป็นแบบหานี่จะอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบของอะไรคะของสิ่งมีชีวิตที่เรายกตัวอย่างว่าเมื่อกี้ทีละตัวทีละส่วนทีละส่วนซึ่งครูได้อธิบายไปในสไลด์เมื่อครั้งที่แล้วหรือเป็นพวกปลาเป็นพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังใดบ้างในเอกสารประกอบการเรียนจะอธิบายโดยละเอียดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าการลำเลียงสารต่างๆอาทิเช่นของเสียและอื่นๆภายในร่างกายของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเยื่อหุ้มหัวใจหรือเพอริคาร์เดียมทำงานด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจภายในหัวใจแบ่งเป็นห้องๆมีห้องที่ทำหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจจากหัวใจหรือเวนทริคิลซึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดจะมีจำนวนห้องหัวใจไม่เท่ากันและการไหลเวียนเลือดก็แตกต่างกันไปบ้างเริ่มจากปลาหัวใจมี2ห้องหลอดเลือดเวนนำเลือดผ่านเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายมาแล้วซึ่งมีออกซิเจนเหลืออยู่น้อยแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียอยู่มากเข้าสู่เอเทียมเป็นห้องแรกจากไปแล้วถูกปั๊มออกสู่หลอดเลือดเอลต้าไปตามหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มีขนาดเล็กลงสู่หลอดเลือดฝอยแคปิลารีที่เหงือกตามลำดับจากนั้นส่งออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายขณะเดียวกันก็รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของเซลล์จะเห็นว่าวงจรไหลเวียนเลือดในปลามีเพียง1วงจรหรือซิงเกิลเซอร์กิตโดยเลือดถูกส่งออกจากหัวใจไปยังอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจคือเหงื่อเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และรับจะไหลไปตามหลอดเลือดสู่ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนที่จะกลับเข้าหัวใจอีกครั้งหนึ่งต่างจากระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีวงจรโดยเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจคือปอดจะไหลกลับไปยังหัวใจก่อนที่จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในอีกวงจรในสัตว์สะเทินน้ำประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริคิล1ห้องเลือดที่ผ่านเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายยกเว้นปอดซึ่งมีออกซิเจนต่ำไหลรวมกันไปสู่หลอดเลือดเวนนาคาวาเข้าสู่เอเทียมขวาซึ่งมีออกซิเจนสูงไหลรวมกันไปตามหลอดเลือดพัลโมนารีเวนเข้าสู่เอเทียมซ้ายจากเอเทียมทั้งสองเลือดผ่านเข้าสู่เวนทริคิลมีการผสมกันบ้างระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนตามเมื่อเวนทริคิลปั๊มเลือดผ่านโคนัสอาร์เทเรียลซัสออกสู่วงจรไหลเวียนที่แยกเป็น2วงจรโครงสร้างกล้ามเนื้อบนผนังด้านในของเวนทริคิลและโคนัสอาร์เทเรียลซัสเวียนไปในหลอดเลือดพัลโมคิวเทเนียสอาร์เทอรี่สู่ปอดและผิวหนังซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจในกบแล้วไหลกลับในหลอดเลือดพัลโมคิวเทเนียสเวนเข้าสู่เอเทียมซ้ายหรือพัลโมคิวเทเนียสเซอร์กิตส่วนเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นเอลต้าเข้าสู่อาร์เทอรี่และร่างกายแล้วไหลรวมกันในหลอดเลือดเวนไปจนถึงวงจรนี้ว่าวงจรซิสเตมิกหรือซิสเตมิกเซอร์กิตอันนี้จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะหัวใจมี4ห้องไม่สมบูรณ์ประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริคิลที่ผนังกั้นแยกระหว่างห้องทั้ง2ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเลือดในเวนทริคิลจึงมีการผสมกันบ้างระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนตาเทินน้ำสะเทินบกที่มีหัวใจ4ห้องสมบูรณ์โดยมีผนังกั้นแยกระหว่างเวนทริคิลทั้ง2ห้องแยกจากกันอย่างสมบูรณ์นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหลายมีหัวใจ4ห้องประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริคิล2ห้องการเหมือนของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์แยกจากเลือดที่มีออกซิเจนต่ำอย่างสมหัวใจทำหน้าที่จัดการกับจะรับและสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนให้เนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างสะเทินน้ำสะเทินบกและสัมการของเลือดหัวใจหดตัวฉีดเลือดออกเป็นรอบการทำงานของหัวใจเรียกว่า cardiac cycleช่วงจังหวะที่หัวใจหดตัวฉีดเลือดออกเรียกว่าตัวรับเลือดเข้าสู่หัวใจเรียกว่าไดแอสทอรีผนังห้องหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมประกอบด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจเป็นส่วนใหญ่ ventricle ความหนาของกล้ามเนื้อผนังห้องหัวใจสัมพันธ์กับการทำงานโดยเอเทียมมีกล้ามเนื้อผนังบางทำหน้าที่เป็นช่องรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจแล้วสูบฉีดส่วน ventricle มีกล้ามเนื้อผนังที่หนากว่าและมีพลังมากกว่าเอเทียมมากโดยเฉพาะเวนทริคิลสายวะที่อยู่ห่างไกลออกไปทั่วร่างกายโดยผ่านซิสเตมิกเซอร์กิต
ยังมีลิ้นหัวใจซึ่งเป็นแผ่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำหน้าที่ที่กันอยู่ระหว่างเอเทียมกับเวนต้าลิ้นเอทริโอเวนติคิวล่าหรือเอทริโอหรือลิ้นเอวีหรือเอวีวาล์ฟใหญ่ที่มีชื่อว่าโคดี้เทนดินีป้องกันไม่ให้พลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งแรงดันจากการหดตัวของเวนทริเคิลในช่วงซิสโตรีจะดันลิ้นเอวีลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอเทียมกับเวนทริเคิลทางด้านซ้ายประกอบด้วยคัสพิดหรือลิ้นไมทรัลหรือใบคัสพิดส่วนลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอเทียมกับเวนทริเคิลทางด้านขวาลิ้นไทคัสพิดหรือไทคัสพิดเวลฟ์ลิ้นหัวใจลิ้นเซมิลูน่าหรือเซมิลูน่าเวลฟ์เป็นลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไอ้กับหลอดเลือดเอลต้าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นเอลติกเซมิลูน่าหรือเอลติกเซมิลูน่าเวลฟ์ส่วนลิ้นเซมิลูน่าที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลขวากับหลอดเลือดพัลมอนารีอาร์เทอรี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นพัลมอนารีเซมิลูน่าหรือพัลมอนารีเซมิลูน่าเวลฟ์แรงดันจะเกิดเลือดจากเวนทริเคิลซ้ายผ่านลิ้นเอลติกเซมิลูน่าเข้าสู่หลอดเลือดเอลต้าส่วนเลือดจากเวนทริเคิลขวาผ่านลิ้นพัลมอนารีเซมิลูน่าเข้าสู่หลอดเลือดพัลมอนารีอาร์เทอรี่ต่อมามีการหดกลับของหลอดเลือดเอลต้าและพัลมอนารีอาร์เทอรี่ในขณะที่เวนทริเคิลคลายตัวเกิดแรงดันในหลอดเลือดดันลิ้นเซมิลูน่าปิดป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสู่เวนทริเคิลในกรณีของคนที่ลิ้นหัวใจชำรุดปิดไม่สนิทซึ่งแพทย์สามารถตรวจพบได้จากการฟังด้วยสเตโทสโคปถ้าความชำรุดไม่มากคนคนนั้นอาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขโอเคนะคะเด็กๆพอมามองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าจากขออนุญาตแชร์นี้นะจากวิดีโอนะคะจะอธิบายถึงการหมุนข้างชัดเจนมากนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าระบบเปิดแบบปิดใช่ไหมคะก็คือเป็นสัตว์มีนี้กลุ่มของสัตว์เนี่ยเลือดของปลามันมีลักษณะของการหมุนเวียนเลือดนะโดยอยู่นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือละขอโทษค่ะของปลานะคะเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะคะซึ่งมีหัวใจ2ห้องก็จริงแต่เราจะเห็นว่านะคะหัวใจตรงนี้ก็คือสามารถทําให้มีการหมุนเวียนเลือดในหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปนะคะหรือนะคะอยู่ในกลุ่มของเมื่อกี้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะจากวิดีโอเราจะเห็นว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีหัวใจขอโทษค่ะหลุดแล้วคะลูกฮัลโหลเดี๋ยวนะมันหลุดสักครู่นะคะมาไหมบูทขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเด็กๆหลุดไปเลยแล้วก็รอให้มันโหลดมาไม่แน่ใจว่าวิดีโอมันจะต่อหรือเปล่าน่าจะต่ออยู่นะคะอ่ะเมื่อกี้ก็คือวิดีโอไม่น้อยก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะหน้าจอหายทั้งที่เปิดวิดีโอมันหมุนแล้วมันหลุดไปเลยแล้วก็รอให้มันโหลดมาไม่แน่ใจว่าวิดีโอมันจะต่อหรือเปล่าน่าจะต่ออยู่นะคะอ่ะเมื่อกี้ก็คือวิดีโอไม่น้อยก็ไม่ขึ้นหน้าโอเคเอาใหม่หายไปเลยอ่ะหน้าจอหายนะคะที่เปิดทั้งที่เปิดวิดีโอเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนะไม่ขึ้นภาพคือต้องออกไปใหม่ไม่เป็นไรไม่มีหน้ามิดน้อยเดี๋ยวแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นหน้าคนอื่นแทนเนาะโอเคเอาหน้าใครดีหน้าใบข้าวแล้วกันหน้าใครก็ไม่รู้ขึ้นมา1คนเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าสุดท้ายตอนนี้คือเราต้องจบที่15ใช่ไหมมันจะหมดอยู่แล้วนะเด็กๆแป๊บนึงนะคะทีนี้หนูดูนะคะว่าระบบลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าเป็นปลานะคะเป็นปลาแล้วก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะเช่น
กบเขียดปาดทั้งหลายนะคะจะมีหัวใจ3ห้องนะคะระบบหมุนเวียนเลือดก็คือเป็นแบบปิดเหมือนกันนะคะไอ้3ห้องที่ว่านะคะก็คือหัวใจห้องบนขวาใช่มั้ยคะห้องล่างนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าหมุนไปที่ปอดแล้วก็หัวใจห้องบนซ้ายดังนั้นเนี่ยด้านนี้ก็คือจะเป็นหัวใจทั้งหมด3ห้องนะและกลุ่มที่มีหัวใจ4ห้องจริงแต่ไม่สมบูรณ์ยกเว้นอะไรนะเมื่อกี้ใบข้าวยกเว้นอะไรที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันแต่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบสมบูรณ์คืออะไรคะคืออะไรลูกคือใบข้าวตอบสิที่มันมีระบบหมุนเวียน